ี้นะคะเอจะมาแกะกล่องพัสดุนะคะที่คุณแม่เอกับคุณยายแล้วน้องชายนะคะส่งมาให้จากเมืองไทยนะคะใช้เวลาอาการส่งเอเริ่มส่งตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์วันนี้นะคะก็ของมาถึงแล้ว what day today honey Friday what the 18 something like that okay don't worry about that this is the two box from 19 เพราะว่ามันติดพวกช่วงเทศกาลไม่ใช่เทศกาลสิพายุหิมะนะคะแล้วก็เอสังเกตดูกล่องก็จะห่อมาค่อนข้างจะดีแล้วก็จะมีใบดีแคร์เนาะก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆว่าของในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำพริกนะคะก็เป็นอีกอันนึงก็จะเป็นพวกเบเกอรี่อิควิปเมนต์แล้วก็พวกแชมพูที่เอแพ้นะคะเอก็สั่งมาจากเมืองไทยเพราะว่าใช้ของที่นี่แล้วมันแพ้เนาะเพราะเอเป็นคนแพ้ง่ายแล้วก็พระเครื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะเป็นพวกคอนแทคเลนส์ต่างๆอันนี้ก็จะมีเปเปอร์มาให้เพื่อเวลาเจ้าหน้าที่เขาขอเช็คดูขอเปิดดูว่ามันเป็นของที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยก็จะอำนวยความสะดวกให้โดยบริษัทชิปปิ้งนะคะจะมาดูกล่องนี้ก่อนละกันกล่องเล็กWow! Oh, broken. This is my squid. Keep it fish. ปลาหมึกนะคะปลาหมึกปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกอันนี้ก็เป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยที่อยากกินก็เนี่ยเอาไว้เคี้ยวเล่นๆแล้วก็กินข้าวต้มนะคะแล้วก็อันนี้อยากกินมากอันนี้คือทาสับปะรดนะคะเป็นขนมปังชีสเชคไส้สับปะรดนะคะนี่แต่แบบก็กล่องสมบูรณ์สมบัติเหมือนกันนี่ค่ะสั่งมา2กล่องอันนี้ผักต้มที่หอมหอมอยากจะบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นครีมลำไยนะคะเอซื้อมาขายด้วยแล้วก็ซื้อมาใช้เองด้วยใช้ดีมากเลยคนที่แบบปวดคอเมื่อยล่ะนะคะแล้วก็นิ้วชานิ้วล็อกนะคะก็ใช้ดีเอใช้เป็นของฝากให้กับพี่ๆคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็ให้แม่ส่งมาให้ด้วยนะคะหนักค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันของแล้วก็นี่กินข้าวไม่อร่อยต้องกินกับช้อนสแตนเลสเดี๋ยว we open cannot open มันก็จะเป็นช้อนแบบบ้านเรานี่แหละค่าซื้อจากเมืองไทย10กล่องละ40บาทใช่ป่ะถ้าเกิดซื้อจากอเมริกาก็หลายบาทเหมือนกันนี่ช้อนเดสปูโลโก้สปูนฮะนี่ this is ช้อนตาหัวมาลายแล้วก็น้องไข่ค่ะเจ้าไข่นะคะน้องชายไปบูชามาให้แล้วก็ส่งมาให้แล้วก็อันนี้เป็นท็อฟฟี่ถั่วพีนัททอฟฟี่ very delicious ฮะนี่นี่สั่งมาเป็นห่อเลยน้องฝั่งมา3ห่อแล้วก็คางกุ้งอันนี้รอมาทดลองกินดูว่าอร่อยไหมอันนี้ช้อนอีกแล้วก็มาคาร่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเอใช้อันนี้นะโคตรติดทนแล้วก็กันน้ำด้วยราคาในราคา159บาทเองอันนี้ก็คอนแทคเลนส์ของเอแล้วก็อันนี้พวกครีมกันแดดที่เอใช้ที่เมืองไทยแล้วแบบไม่แพ้ก็เอาอันนี้มาด้วยแล้วก็นี่แทนที่หนักเขาน่าจะเป็นอันนี้นะคะ1,900มิลลิลิตรนะคะเป็นฟิซิโอเจลเป็นสบู่สำหรับผิวกายแล้วก็หน้าได้ด้วยเอแพ้ตอนที่มาใหม่ๆใช่ไหมพี่จอร์ดออเดอร์เอขวดเล็กประมาณ100มิลลิลิตรนะคะก็40เหรียญ4,32,200แต่อันนี้900มิลสั่งจากไทยก็
800บาทแต่ก็เสียค่าส่งแต่แบบเอสั่งมา2กล่อง2ขวดเลยคุ้มคุ้มคุ้มแล้วก็นี่พวกฟิซิโอเจเป็นโปรดักต์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะเอก็สั่งมาเหมือนกันนี่ก็อันนี้เป็นครีมรองครีมทาหน้าใช้ยี่ห้อไทยๆใช้ Chanel แล้วก็ใช้นี้เนื้อผิวสัมผัสของ Chanel กับเนื้อตัวเนี้ยคล้ายกันมากเลยก็จะซื้อมาแล้วก็ออเดอร์มาเหมือนกันแล้วก็นี่มะขามจี๊ดจ๊าดเทมารินสไปซี่นี่เทมารินสไปซี่เอสั่งมา6กระปุกแล้วก็อันนี้นะคะเป็นของดีของเด่นจากอัมพวาค่ะคือรู้จักถ้าเกิดใครไปเที่ยวอัมพวานะคะจะรู้จักธนิชาใช่ไหมคะรีสอร์ทธนิชาจะเป็นบ้านพักริมอัมพวาริมตลาดน้ำอัมพวานะพี่เขานะคะพี่ออฟซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร SME Development Bank นะคะนี่เขาก็มีโฮมเมดน้ำพริกปลาทูคั่วนะคะหนักหน่อยแต่ก็ดีมากพี่เขากำลังพัฒนาโปรดักต์นะคะให้เป็นถุงเพื่อจะง่ายในการขนส่งแล้วก็น้ำหนักเบานี่แต่อันนี้ของเอแบบรีบกินรีบสั่งก่อนเพราะว่าก็เลยพี่เขาก็เลยต้องใช้โปรดักต์อันเก่านี่นะคะเดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ดูท้ายคลิปสั่งมา6กระปุกรองเท้าหาไซส์ยากก็สั่งมาจากเมืองไทยด้วยแล้วก็อันนี้เป็นยาพวกแก้ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยโรคกระเพาะเอก็สั่งมาอันนี้จะเป็นดีสอเขียนคิ้วให้ดูมีดีสอเขียนคิ้วใช้ของดีๆมันหักหมดไงก็ใช้ของธรรมดานี่แหละของบ้านเราพี่จอดเริ่มเมื่อยเพราะว่านาช่วยเอนี่ค่ะเป็นดินสอเขียนคิ้วแท่งละ25บาทอ๋อ39บาทขึ้นราคาแล้วนี่ค่ะใช้ดีมากเลยนะคะเห็นไหม for my eyebrowแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกกุ้งจ่อมทรงเครื่องค่ะจากแม่พี่ตุ๊กนะคะเอสั่งมาหลายกิโลเหมือนกันนี่ใส่แพ็กเกจอย่างนี้ห่อมาแบบนี้ซีนมาแบบค่อนข้างที่จะเรียบร้อยอร่อยอย่าบอกใครเลยแล้วก็โอ้ my pillow ค่ะนี่หมอนค่ะอันนี้เป็นหมอนออริจินอลจากไทย product of Thailand เหมือนกันคุณยายทำตอนเป็นสาวสาวมีคนดูเยอะไหมคะโอเคหมอนมีหมอนแล้วก็น้องชายส่งถ้วยถ้วยขนมถ้วยสิไม่ใช่ถ้วยขนมถ้วยสำหรับทำขนมถ้วยถ้วยตะไลนะคะจะมาแกะดูว่าเป็นอะไรคือจริงๆแล้วอ่ะสั่งจากที่นี่ซื้อ6ถ้วยในราคา6เหรียญก็จะได้ขนมด้วยแต่โอเคไม่เป็นไรเราสั่งมาจากที่นู่นจะทำแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะ What is this อ๋อยาลดกรดนะคะเป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหารอันนี้ก็เป็นครีมกันแดดสำหรับผิวกายกล่องนี้ก็จะอ๋ออันนี้เป็นที่ทำปั้นขนมปั้นสิบนะคะเป็นพิมพ์นี่ก็สั่งมาด้วยจะได้ง่ายก็อันนี้เป็นกล่องสำหรับใส่ยาอมแก้ไอตะขาบ5ตัวนะคะกล่องนี้หมดแล้วเดี๋ยวเอจะเปิดกล่องใหญ่ให้ดูว่ามีอะไรในนี้บ้างของที่ส่งมาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะคะเพราะว่าน้องคนที่เป็นชิปปิ้งอ่ะเขาค่อนข้างที่จะมืออาชีพนะคะคอนแทคเลนส์ครีมทาผิวทาอะไร
่องใหญ่โอเคหอมจะหนักจะเน้นไปทาง instant noodle อันนี้เป็นท่าสยามวุ้นเส้นเย็นตาโฟมีกี่หอยวุ้นเส้นเย็นตาโฟ3 4 5เขาเอามาขักกันวุ้นเส้นเย็นตาโฟโอ้แล้วก็โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้นี่น้ำสนุกอันนี้Do you have this? อันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับทำขนมไทยนะคะทำขนมกระทงทองฮันนี่ This is for the Thai dessert ดีดีเพราะว่าถ้าเกิดสั่งจากใน Amazon นะค่อนข้างที่จะแพงอีกก็ไหนๆก็ต้องส่งของหลายอย่างอยู่แล้วก็สั่งมาจากไทยเป็นเป็นทองเหลืองนะคะนี่ค่ะจริงๆสำหรับทำขนมโอ้พี่จ้าเข้ามาดูแก้ๆทำมอนฮันนี่นี่จะเป็นวุ้นเส้นเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งป้าอ้อด้วยแล้วก็อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กสูตรน้ำตกโอ้โหนี่นี่ครับแล้วก็ที่สำคัญได้ทามารินมะขามอบแห้งนะคะไม่มีเม็ดแกะเมล็ดเรียบร้อยแล้วนี่สั่งมา6ห่อนะคะนี่จะเยอะหน่อยได้ทามารินซีดเลสไม่มีเมล็ดนะคะเพราะว่าถ้ามีเมล็ดเราจะส่งเข้าอเมริกาไม่ได้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะปุ้นซาวยำขนมจีนค่ะแซ่บหลายเป็นสูตรน้ำปลาพร้อมปรุงนะคะโอ้อันนี้เป็นสุกี้ยกซดนะคะโอ้อันนี้ต้มจับอุบลรสต้มยำน้ำข้นเยอะสิ่งมากเลยอันนี้ก็เป็นกุ้งจ่อมผัดทรงเครื่องค่ะอันนี้ก็เหมือนกันโอ้ยำขนมจีนตรงเยอะมากเลยตรงนี้ and this one ยาดมปลาฮงไทยนะคะมาก็มีลูกค้าสั่งเยอะก็สั่งมาประมาณ2แพ็ค3แพ็คค่ะไอ้สั่งมา3แพ็คก็อันนี้จะเป็นพวกต้มจับน้ำข้นนะคะต่างๆ What is this อ๋ออันนี้เป็นน้ำพริกแมงดาค่ะจากแม่พี่ตุ๊กนะคะทำมาจากบุรีรัมย์ค่ะน้ำพริกแมงดาให้ป้าอ๋อเพราะว่าเอ็มไม่คิดแมงดาอันนี้เป็นมะขามมะขามอีกเช่นเคยเราสั่งมะขามค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อันนี้เป็นสบู่ฟิซิโอเจลนะคะขวดปั๊มโอ้ What is this? We need to open คืออะไรอ่ะอ
อันนี้จะเป็นนี่เป็นอุปกรณ์ขนมเป็นเทียนหอมเวลาอบขนมอบเทียนนี่ค่ะเป็นกลิ่นกุหลาบอันนี้กลิ่นอันนี้ไม่ได้เป็นเทียนอบอย่างดีนะคะเวลาทำขนมไทยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ขนมจีบนี่ค่ะคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าแม่พี่จอร์ด this is too for maggot dumping honeyแม่พี่จอร์ดอยากช่วยห่อก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนที่จะสอนแกให้แบบห่อแพทเทิร์นเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็เลยมีอุปกรณ์สั่งทำมานะคะก็สั่งมา2ชิ้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไม้สำหรับทำคองแคงแล้วที่ขูดมะพร้าวแล้วก็อันนี้ที่ทำขนมเบื้องก็อันนี้นะคะที่จับจีบแหนบสำหรับจับจีบช่อม่วงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครูสำหรับทำกีบลำดวนนะคะนี่ของนี้เป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่มันเป็นของมีคมว้าวก็ยาอมแก้ไอตาตะขาบเราสั่งมาเป็นแพ็คใหญ่ๆเลยนี่แน่ค่อนข้างที่จะใช้ดีกินแบบแก้เจ็บคอได้ดีมากก็ตรงนี้จะมีนี่อันนี้เป็นที่ทำขนมดอกจอกนะคะได้สั่งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่อันนี้เป็นไซส์แย่ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ทูไซส์แล้วก็อันนี้ I have something to you I show you let me show you this isเสื้อพี่จอร์ดทูสมอลฟอร์ยูอะเนาะท่านี้ no good fit you like ตอนแรกจะใส่เสื้อตัวนี้สำหรับวันจุดจีนแต่ปรากฏว่าของส่งมาช้านะคะเย้ the gift for you honey and we have another one wow โอ้โหเรามีซิลกับผ้าถุงผ้าไหมนะคะน้องเขาห่อดีมากเลยนะแบบว่าทักซินของคุณยายอันนี้ให้คุณแม่ Mom I have the something for you homemade handmadeผ้าถุงนะคะโบราณของคุณยายเอทำเองอันนี้เป็นของฝากให้แม่พี่จอร์ด for mom and this one เสื้อคอกระเช้าค่ะถูกคอยดนพี่จอร์ดแล้วก็นี่ของ A
เอซื้อมาเพื่อขอกระชับซื้อมา3สีวันชมพูเอเนี่ยสีชมพูมันได้เป็นไซส์ M จะใหญ่หน่อยแต่ก็โอเคติ๊ก like แล้วก็สีขาว I like to แล้วก็สีนี้ Honey what do you think about this blue good like itOh, this one for Kung Chong. Oh, this one for Hong Yip Hong Yod. สำหรับขนมไทยPillow for you, honey. This one for you too. I think like make you sleep really well. Hey, this is my stuff. What is this? Oh, this one for my auntie. Oh, this one the silk.For Andy, what do you think? You like it? Mm-hmm. And this one, another one, some more for you. Because the last time I buy for you, but very more.This is big or small? Again, I think big for you. ใส่นอนนะคะ What is this? Oh, I need my underwear.Send to me. What is this? Let me show. Oh, this is for maybe. Oh, really for honey? Can you pass? I think you like it.เป็นพวกจกจับเส้นนะคะต่างๆ contact lens okay you don't have everything okay แล้วก็อันนี้เป็นถ้วย okay I'm tired เนี่ยค่ะก็คือของที่ส่งมาจากเมืองไทยนะคะทั้งหมดส่วนใหญ่ 90% จะเป็นของกินนะคะแล้วก็ค่าส่งทั้งหมดประมาณ 11,000 เนาะแล้วก็ไม่รวมของราคาของนะคะซึ่งน้องเขาก็แพ็คค่อนข้างจะดีแต่มาเสียเวลาตอนที่แบบของมันมาถึงที่อเมริกาแล้วแต่มันติดพายุหิมะก็ทำให้ของไม่สามารถที่จะส่งมาที่บ้านได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะตามเดิมจริงๆจะต้องส่งแต่วันศุกร์ที่แล้วจนตอนนี้ก็ผ่านมาอีกศุกร์นึงแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ใครที่อยากรู้นะคะว่าเอเลือกใช้ชิปปิ้งบริษัทไหนนะคะอินบ็อกซ์มาถามไม่ได้แล้วเอจะรีวิวลงไปใน Facebook อีกรอบนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ